การที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยใช้ภาษาก็ถือว่าอัปยศอสูรที่สุดแล้วครับซึ่งไม่เคยมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่พรรคฝ่ายค้านจะใช้ภาษาสำบัดสำนวนซึ่งเป็นภาษาที่ทุเรศที่สุดนะครับตั้งแต่เคยเห็นมานะครับซึ่งผมเห็นว่าฝ่ายค้านในยุคนี้เนี่ยเป็นฝ่ายค้านที่นะครับใช้ภาษาที่ถือว่าเลวที่สุดนะครับแถมนะครับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในระบบสภาแล้วนี่คือการเดินหน้าในการยื่นยตินะครับท่านนายกและรัฐมนตรีก็พร้อมจะไปชี้แจงแต่สิ่งที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทยได้เปิดแคมเปญในการขับไล่นายกเนี่ยถือว่าไม่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาถือว่าไม่ยึดมั่นในกติกาของสภาในระบอบประชาธิปไตยเป็นการใช้วิธีการที่ทุเรศในการที่ให้พี่น้องประชาชนมาร่ารายชื่อขับไล่นายกนี่คือการเล่นนอกกติกานอกสภาแบบถือว่าเถื่อนที่สุดนะครับผมเห็นว่านี่คืออาการของผู้นำและอาการของคนในพรรคเพื่อไทยที่กำลังจะใช้ยุทธวิธีในการทุบหม้อข้าวหม้อแกงทุกรูปแบบในการที่จะทำลายล้างรัฐบาลและทำลายนายกเพื่อให้ตัวเองกลับมามีอำนาจอีกเพื่อหวังที่จะให้นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับมาประเทศไทยเพื่อให้พ้นผิดพ้นคดีทุจริตอีกวิธีการอย่างนี้เหมือนพรรคเพื่อไทยหรือคนของพรรคเพื่อไทยนะครับใช้ลักษณะอาการเหมือนพิษสุนัขบ้านะครับในการที่จะไล่ฟัดไล่กัดคนอื่นแบบเหมือนไล่กัดชาวบ้านนะครับต้องการที่จะไล่กัดทุกคนไปทั่วลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำลายตัวเองที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นถึงคราววิบัติถึงจุดตกต่ำที่สุดนะครับนี่คืออาการดิ้นรนครั้งสุดท้ายเหมือนสุนัขบ้าที่กำลังไล่กัดคนอื่นเหมือนที่กำลังจะบอกว่าพรรคตัวเองกำลังจะตกต่ำที่สุดยิ่งทำอย่างนี้พรรคเพื่อไทยยิ่งทำอย่างนี้นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนจะสาปแช่งสุดท้ายนายใหญ่ทางไกลทั้งสองคนทั้งนายโทนี่และนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มีโอกาสกับประเทศไทยเพราะจากความคิดเหมือนสุนัขบ้าของผู้บริหารของคนในพรรคเพื่อไทยครับ